สดีค่ะสวัสดีแฟนๆรอบวันและวันบันเทิงนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์และแน่นอนนะคะเทศกาลแห่งความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะก็อาจจะแฮปปี้ชื่นใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าใครที่ยังโสดอยู่หรือว่ายังตามหาคู่หารักแท้อยู่ก็ยังไม่ต้องเศร้าไปนะคะวันนี้เราอาจจะยังไม่เจอแต่ว่าพรุ่งนี้ออกจากบ้านปุ๊บอาจจะเจอเลยก็ได้และแน่นอนวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนไปมูแบบถูกต้อง 100%เพราะฉะนั้นเฟิร์นไม่ได้มาคนเดียวค่ะเฟิร์นพาหมอดูเซเลบชื่อดังระดับประเทศมาด้วยและตอนนี้ขอต้อนรับพี่หมอตักตักเอโฟค่ะนี่รำมาแล้วค่ะนี่ของน้องเฟิร์นขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่มาทั้งทีแล้วก็พาลูกเฟิร์นมาขอพรจริงๆพ่อแม่รัศมีเนี่ยเขาไม่ได้ให้แค่เรื่องของความรักเขาให้ในเรื่องของความมั่งคั่งการเงินโชคลาภด้วยไม่รอช้าได้เลยค่ะไปมูเลยไหมพร้อมมากๆไปมูกันเลยค่ะพร้อมไหมคะไปค่ะคือจริงๆเนี่ยการขอเป็นคู่ครองเนี่ยให้ขอว่าคนที่ดวงสมพงษ์กับเราหลายคนบอกว่าอยากได้สเปคแบบนี้แต่ว่าสเปคแบบนั้นน่ะบางครั้งบุญเก่ากรรมเก่าของเรามันอาจจะทำให้เราไม่ถึงไงนอกบ้านดังนั้นเนี่ยเราเอาแบบพอดีพอดีก็มาบอกพ่อแม่ซะว่าเราต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคนที่ดวงสมพงษ์กับเราดีที่สุดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่เชื่อว่าการมาขอต้องมาขอด้วยความจริงใจไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องพาน้องเฟิร์นแล้วก็คุณผู้ชมไปอีกวัดนึงอยู่แล้วนั่นก็คือวัดสุทัศน์ค่ะไปเราจะไปทำอะไรคะไปแก้กรรมค่ะลูกถ้าอยากรู้ว่าต้องทำยังไงไปค่ะตามแม่มาแม่จะพาไปจริงๆหลวงพ่อกักฝิ่นเนี่ยเขาก็อยู่ที่วัดสุทัศน์มานานนานนี่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดให้คนได้เข้ามาแบบสวดไงแต่ว่านี่คือเรามาเอาใจ FC บางคนเขาเรียกว่าเหมือนแบบวาเลนไทน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมีคู่เขาไปขอแล้วไปโทรพระแม่ลักษมีแล้วก็คือบ่ได้ไงยังไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีซึ่งบางครั้งเราอ่ะอาจจะเป็นแบบว่าตามดวงตามอะไรของเราเกิดมาแล้วเราอาจจะโดนห่วงไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงตัวคู่ชาติที่แล้วเราอาฆาตมาดร้ายไม่ต้องมีคู่นะชาตินี้ชาตินี้อะไรเงี้ยนะหรอปะคือเราอาจจะจองเวรอะไรเงี้ยขอให้รักกันทุกชาติไปถูกต้องอะไรแบบนี้เราเคยได้ยินอย่างนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้มาเกิดแต่เราอาจจะมาเกิดไงเกิดเข้าใจไหมใครที่มาครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเพราะคุณแม่จะแบบทำอะไรยังไงถามคุณแม่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาน้องเฟิร์นไปจุดธูปจุดเทียนโอเคแล้วก็นั่งสวดเธอต้องมีเวลานั่งสวดสี่หน้านะสี่หน้าสี่หน้าแน่นขอบคุณค่ะนี่นะคะบทสวดทั้งสี่แผ่นไม่ใช่สี่แผ่น A4 นะอันนี้น่าจะ A3 A5 นะคะแน่นๆนะคะเอาจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะขอพรยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราก็ใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่ไม่ว่าเราจะมูขนาดไหนคะลูกสำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องพยายามด้วยต้องจริงๆแล้วเราคิดตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ทำให้เรามีพลังงานดีๆกลับมาหาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นอีกด้วยเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะเฟิร์นก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะคะมีความสุขนะไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะคะยังไงปีนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆให้กับแฟนๆทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ